เปิดเซฟแรมโบ้อีสานรวย 7.9 ล้านมีรถตู้คันหรูนาฬิกาโรเล็กบ้านหลังงามเปิดเซฟแรมโบ้อีสานรวย 7.9 ล้านมีรถตู้คันหรูนาฬิกาโรเล็กบ้านหลังงามกรณีเข้ารับตำแหน่งกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่2มกราคม67เมื่อวันที่2เมษายน67สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่รัฐหลายรายโดยมีชื่อของนายเสกสกลอัฏฐาวงศ์หรือแรมโบ้อีสานกรณีเข้ารับตำแหน่งกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่2มกราคม67โดยนายเสกสกลสถานะหย่าเมื่อวันที่1ธันวาคม65มีบุตร4คนยังไม่บรรลุนิติภาวะ2คนทั้งนี้เจ้าตัวแจ้งมีทรัพย์สินทั้งสิ้น 7,917,453 บาทได้แก่เงินฝาก4บัญชี 269,453 บาทที่ดิน1แปลงเลขที่7534ตั้งอยู่ที่ตำบลเฉลียวอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาเนื้อที่3งาน30ตารางวาได้มาจากการให้เมื่อวันที่3กรกฎาคม2566มูลค่า 1.3 ล้านบาทโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง1หลังตั้งอยู่ที่เดียวกับที่ดินได้มาจากการให้เมื่อวันที่3กรกฎาคม2566เช่นกันมูลค่า4ล้านบาทนอกจากนี้ยังมียานพาหนะ3คันเป็นรถยนต์ยี่ห้อฮุนไดได้มาวันที่25มิถุนายน2555 Lexus ได้มาวันที่31ตุลาคม2566และ Toyota Alphard ได้มาวันที่7กรกฎาคม2566รวมมูลค่า 2.1 ล้านบาททรัพย์สินอื่นราคาตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไปเป็นนาฬิกาโรเล็ก1เรือนได้มาวันที่8เมษายน2566มูลค่า 2.500,000 บาทไม่มีหนี้สินแจ้งมีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 884,000 บาทเป็นเงินกองทุนสส 144,000 บาทค่าตอบแทน 500,000 บาทเบี้ยประชุม 2.400,000 บาทมีรายจ่ายรวม 356,830 บาท ไอ้แพ้เขาหรือใจเจ้าลำเอียงเปิดใจทั้งน้ำตาหนุ่มคืนเมียให้พ่อตาจูงมือลูกไปเห็นถึงบ้านวันที่1เมษายน67มีผู้ใช้ติ๊กต็อกสุภาฉายฟังเกิลโพสต์คลิปขณะกำลังให้พ่อตาผูกข้อมือพร้อมคำอวยพรจากพ่อตาด้วยสีหน้าเศร้าส้อยก่อนจะก้มลงกราบหลังเอาภรรยามาคืนพ่อตาเนื่องจากภรรยามีแฟนใหม่เข้ามาบ้านจึงขอเลิกแม้ว่าจะอยู่ด้วยกันมาถึง6ปีมีลูกอายุ4ขวบแล้วก็ตามเพราะทําใจยากขอหลีกทางให้ดีกว่าล่าสุดผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปพบกับหนุ่มคนดังกล่าวทราบชื่อคือนายสุภชัยภูเงินหรือนนอายุ35ปีชาวอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยนายสุภชัยกำลังใจยังดีช่วยลุงก่อสร้างห้องน้ำภายในวัดเดินหน้าสู้ชีวิตต่อไปแม้เรื่องราวคืนภรรยาให้พ่อตาไปแล้วผ่านมาได้แค่4วันนายสุภชัยเปิดเผยว่าตนคบหากับอดีตภรรยามาแล้ว6ปีอยู่บ้านเดียวกันแต่งงานแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสมีลูก1คนที่ผ่านมาก็ไม่มีปัญหาชีวิตครอบครัวมีความสุขดีแต่ตนทำงานหาเงินคนเดียวอดีตภรรยาเลี้ยงลูกอยู่บ้านปลายปีที่แล้วอดีตภรรยาขอกลับไปอยู่บ้านพ่อแม่เพราะแม่ป่วยซึ่งก็อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันพอต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมาแม่ก็เสียชีวิตอดีตภรรยาก็บอกว่าจะขออยู่ดูแลพ่อต่อตนก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่ได้ห้ามเพราะถือว่าแสดงความกตัญญูต่อพ่อแม่แต่เดือนที่แล้วอดีตภรรยาบอกว่าอยากไปทำงานขายของในตัวเมืองอุดรธานีตนเห็นว่าดีช่วยกันหาเงิน
และไปพักอยู่ในตัวเมืองกับน้องสาวสบายใจได้ระดับหนึ่งโดยโทรคุยกันทุกวันไม่ได้เอะใจอะไรวันไหนกลับมาบ้านมาหาลูกก็โทรมาบอกแต่วันที่29มีนาคมที่ผ่านมาตอนเช้าน้องชายมาบอกว่าทำไมเห็นรถจักรยานยนต์ภรรยาจอดอยู่บ้านตนก็แปลกใจเพราะยังคุยกับอดีตภรรยาบอกว่าจะทำงานจึงจูงแขนลูกไปบ้านพ่อตาพออดีตภรรยาเห็นตนก็ตกใจแต่ไม่พูดอะไรตนจึงถามว่าไหนว่าทำงานอยู่พอมองไปในบ้านเห็นมีผู้ชายอยู่ในบ้านตอนนั้นในใจเจ็บมากเหมือนมีอะไรมาทิ่มแทงหัวใจแต่ไม่คิดจะทำอะไรรู้ว่าเขามีแฟนใหม่เขาหลบอยู่ในบ้านรู้แค่นี้ตนก็ไม่พูดอะไรอีกจึงจูงลูกกลับบ้านแล้วพิมพ์ไลน์ไปบอกว่าเลิกคุยกันเลิกติดต่อกันแต่เขาไม่อ่านไลน์ตนก็บล็อกไลน์อดีตภรรยาแล้วก็ตัดใจทันทีนายสุภชัยกล่าวต่อว่าตอนเย็นเพื่อความมั่นใจจึงกลับไปถามพ่อตาว่าเขาอยู่ด้วยกันไหมพ่อตาก็บอกว่าใช่ตอนนั้นร้องไห้เลยไม่รู้จะพูดอะไรก่อนตัดสินใจบอกพ่อตางั้นผมขอคืนลูกสาวคืนให้พ่อนะพ่อตาก็ผูกแขนให้บอกว่าขอให้ลูกเจริญรุ่งเรืองนะพ่อก็เพิ่งรู้เหมือนกันตอนที่ไปเจออดีตภรรยาอยู่กับแฟนใหม่ที่ตนไม่ทำอะไรที่เลวร้ายเพราะคิดถึงหน้าลูกและไม่คิดจะทำร้ายผู้หญิงอยู่แล้วในเมื่อเขาเลือกแล้วก็ปล่อยเขาไปพอเกิดเรื่องนี้ยอมรับคิดหนักเหมือนกันไม่รู้จะเดินหน้าอย่างไรแต่ก็ได้กำลังใจจากพ่อแม่ญาติพี่น้องและที่สำคัญชาวโซเชียลที่ให้กำลังใจตนมาจนล้นจากนี้ไปตนก็จะอยู่กับลูกชายวัย4 ขวบและทำงานหาเงินเลี้ยงลูกหากอดีตภรรยามาขอคืนดีมันเป็นเรื่องของอนาคตตอนนี้ขอทางใครทางมันก่อนแล้วกันสุดท้ายขออวยพรให้อดีตภรรยาโชคดีส่วนลูกชายจะขอดูแลเองตอนนี้ทำงานก่อสร้างรับจ้างลุงได้ค่าแรงวันละ400 บาทปานปรีเช็คแล้วไม่จริงยิ่งลักษณ์นั่งผู้แทนพิเศษ UN สางปัญหาเมียนมาปานปรีปัดกระแสข่าวยิ่งลักษณ์นั่งผู้แทนพิเศษ UN สางปัญหาเมียนมาชี้หากแต่งตั้งจริงไม่ผิดหลักแทรกแซงภายในอาเซียนเมื่อวันที่2 เมษายน 2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายปานปรีพหิทธานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศให้สัมภาษณ์หลังประชุมคณะรัฐมนตรีถึงสำนักข่าวเดอะอิราวดีของเมียนมารายงานกระแสข่าวนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนพิเศษประจำเมียนมาของเลขาธิการสหประชาชาติ UN หลังเมียนมาไม่มีตำแหน่งดังกล่าวมาตั้งแต่ปี2556ว่าตนเห็นข่าวและเช็คเบื้องต้นแล้วแต่ยังไม่พบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ไม่แน่ใจว่าข่าวเกิดขึ้นได้อย่างไรทางสำนักข่าวที่รายงานบทความนั้นอาจจะใช้พาดหัวและเติมข้อความเข้าไปทั้งนี้รัฐบาลไทยยังไม่ได้รับการยืนยันว่ามีการแต่งตั้งเมื่อวันนี้วันที่1 เมษายนเป็นวัน April Fool's Day ด้วยจึงคิดว่ายังไม่น่าจะเป็นไปตามที่สื่อรายงานแม้ในบทความดังกล่าวจะมีคำพูดของโฆษกรัฐบาลเมียนมาว่าไม่น่าจะใช่ April Fool's Day แต่ทางรัฐบาลไทยก็ยังไม่ได้รับรายงานและเชื่อว่าไม่น่าจะใช่เมื่อถามว่าหากมีการแต่งตั้งนางสาวยิ่งลักษณ์จริงจะถือว่าผิดหลักไม่แทรกแซงกิจการภายในของอาเซียนหรือไม่นายปานปรีกล่าวว่าอันนี้ไม่ได้เป็นเรื่องที่มีความผิดเพราะถ้าเป็นการแต่งตั้งทาง UN จะพิจารณาตามความเหมาะสมหาก UN เห็นแล้วว่าเหมาะสมก็ตั้งใครก็ได้มารับตำแหน่งไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาลไทยแต่อย่างใด